สวัสดีครับชุมข้าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่7มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558-2559ถึงเป็นวันที่4 ันนี้เวลา17นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอนเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสกุโขทยธรรมาราชอ,อเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558-2559เป็นวันที่4โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปร,ริญญาเกียรติมศักดิ์จำนวน6คน มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนธนบุรีและมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน3,904คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่บ่งผลิตครูให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูก้าวสู่ครูมืออาชีพและเป็นสถาบันพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลิตงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิน่นทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นให้มั่นคงและยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีดำเนินง,งานตามเอกลักษณ์ที่เป็นม,มหาวิทยาลัยแห่งอาหารและการท่องเที่ยวพร้อมนำศาสตร์พระราชาและพระราโชบายสู่การพัฒนาท้องถิน่นด้วยการจัดตั้งสถาบันเกลือทะเลไทยศูนย์การเรียนรู้สกุลช่างเมืองเพชร ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นเพื่อเป็นหลังศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนางานวิชาการและท้องถิ่นให้ก้าวหน้าสืบไปสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันนี้เวลา9าน,นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการผลิตพริกแกงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีนหมูม่3ตำบลเกาะสบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านเกาะสบ้าเมื่อปี2549เพื่อใช้เวลาว่างในช่วงบ่ายหลังจากการทำสวนยางพาราให้เกิดประโยชน์และมีรายได้เพิ่ม ลดขั้นตอนการเตรียมเครื่องแกงประกอบอาหารด้วยการผลิตเครื่องแกงจากผักและสมุนไพรที่ปลูกไว้ภายในครัวเรือนของสมาชิกเน้นสูตรจากภูมิปัญญาท้องถิน่นตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสืบทอดรสชาติเครื่องแกงท้องถิ่นภาคใต้และนำมาปรับสูตรบางส่วนให้มีรสชาติถูกปากลูกค้าตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก38คนลงหุ้นปันผลทุก6เดือนมีผลิตภัณฑ์6ชนิดคือแกงส้มแกงกระทิแกงเผ็ดแกงมัดสมััแกงต้มยำน้ำข้นและแกงเขียวหวานได้รับเครื่องหมายรับรองอยเครื่องหมายฮาล้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมผชโอท็อป5ดาวและ GMP ทั้งยังได้รับรางวัลอยคุณลิตี้อวอร์2017และผู้ประกอบการดีเด่นปี2559 ได้ส่งจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกในจังหวัดร้านค้าชุมชนและผ่านระบบออนไลน์ปีที่ผ่านมามียอดขายรวมกว่า2 2 9ล้านบาทนอกจากนี้ยังเปิดให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าไปจัดอบรมและเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงานด้วยโอกาสนี้ทรงปรุงแกงเขียวหวานเห็ดเพาะสูตรพระราชทานซึ่งได้พระราชทานแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีนเมื่อปี2560้ยโดยนำเครื่องแกงผัดกับน้ำกะทิจนหอม กะทิแตกมันแล้วใส่เนื้อไก่ผัดจนสุกจึงค่อยๆเติมน้ำกะทิจนเดือดจากนั้นใส่เห็ดเพาะมะเขือพวงใบมะกรูดฉีกพริกไทยอ่อนและใบโหระพาตั้งบนไฟและคนจะได้แกงเขียวหวานเห็ดเพาะที่มีกลิ่นหอมเครื่องแกงน่ารับประทาน ในการนี้มีพระราชกระแสให้กรมชลประธานกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดำริหรือกอปรรพิจารณาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเดิมที่ชำรุดเสียหายเพื่อแก้ไขปัญหาช่วงฤด,ดูน้ำหลากที่จะเกิดน้ำเอ่อล้นจากพุกระจูดเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายพร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในพุ และการบำรุงรักษาอาคารบังคับน้ำแก่ชุมชนเพื่อควบคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมรักษาระบบนิเวศภ,ภายในพร,รุกระจูดและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไป เวลา10บนาฬิกาสนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่ทรงเปิดวิหารหลวงปู่ทวดซึ่งคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินร่วมกับผู้มีจิศตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและคลายทุกข์แก่ผู้ป่วยและญาติที่ไปเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินภายในวิหาร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังคราชพระองค์ที่19ได้ประทานแก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อปี2 5 5 6ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพัดขนาดหน้าตัก60เซนติเมตรโดยได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอท ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปและประดิษฐานหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตัก32นิ้วจากนั้นทรงเปิดศูนย์ถันเเวศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งอยู่ชั้น5อาคารเฉลิมพระบารมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมในเขตภาคใต้ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและครบวงจรได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยการเรียนการสอนและเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการศึกษาดูงานของบุคลากรทางการแพทย์ท้งนี้เนื่องจากโรคมะเร็งเต้านมพบกมากเป็นลําดับต้นๆของประเทศไทยในเพศหญิงและมีจํานวนผู้ป่วยที่ไปรับบริการในโรงพยาบาลสงขลานครินเพิ่มมากขึ้นโดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนกันยายน2553รองรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้3,800รายต่อปี โอกาสนี้ทอปพระเนตรการสาธิตการใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัดที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับทีมนักวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทชได้พัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติเป็นเครื่องสแกนขนาดเล็กหรือมินิซีทีสแกนเพื่อใช้ในการวินิจฉัยขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมแบบ3มิติ สามารถแยกแยะบริเวณที่เป็นมะเร็งหรือมีหินปูนผิดปกติเพราะว่าผลการตรวจที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูงจุดเด่นของเครื่องตรวจมินิซีทีสแกนนี้คือเครื่องมีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายนำไปไว้ในห้องผ่าตัดได้ซึ่งหลังจากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดชิ้นเนื้อจะถูกส่งตรวจได้ทันทีใช้เวลาในการประมวลผลประมาณ5นาทีนอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจเนื้อเยื่อของอวัยวะอื่นๆ ที่ต้องการตรวจขอบเขตความห่างจากพื้นผิวของก้อนเนื้อเช่นตับและตับอ่อนซึ่งจะปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีของเครื่องตรวจมินิซีทีสแกนให้สามารถนำไปใช้ในวงกว้างและผลักดันเข้าสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปเวลา12.32นาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเทพรัตนานุนรักษ์ โรงเรียนมออวิทยานุสอนอร์อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งสมเด็จพระเทพพระร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวจะสร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้นโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ออกแบบอาคารให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดของโรงเรียนประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดวางรูปแบบของอาคารเพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าด้วยหมุนเวียนน้ำจากน้ำฝนและเครื่องปรับอากาศ มาใช้เป็นน้ําในส่วนของห้องน้ําทั้งยังออกแบบให้เกิดการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารเรียนทําให้พื้นที่ภายในอาคารมีลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลาส่งผลให้ศูนย์ทรัพยากรกา,รการเรียนรู้หรือห้องสมุดมีบรรยากาศเหมาะกับการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้นักเรียนสามารถนั่งหรือนอนอ่านหนังสือในห้องสมุดได้เหมือนอยู่กับบ้านโดยห้องสมุดมีสาธิตการซ่อมบำรงุงหนังสือโดยยุวบรนรักษ สาธิตระบบการค้นหาหนังสือโดยโปรแกร,รมอัตโนมัติและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนสัปดาห์ละ4ี่เล่มในการจัดการเรียนการสอนในการเรียนและสอนปฏิบัติการทางหุ่นยนต์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเน้นให้นักเรียนสนุกสนานสามารถออกแบบและสร้างโปรแกร,รมทำให้นักเรียนเข้าใจการคำนวณเบื้องตอน้นส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสอนเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการปริญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติที่บูรณาการใกล้กับชีวิตจริงมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์2017โรงเรียนมอวิทยานุสร์เปิดการเรียนการสอนในปี2548 ต่อมาในปี2555ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินในโครงการความร่วมมือการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคใต้โดยใช้การเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทางมีโรงเรียนมออวิทยานุสรอนเป็นโรงเรียนต้นทางสอนบรรยายและสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ไปยังโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมจังหวัดพังงา โรงเรียนสีฟาริดาบารูวิทยาและโรงเรียนอุดมศาสตร์จังหวัดยะลาอีกทั้งยังเป็นโรงเรียนต้นทางสอนทางไกลวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีภาษาอังกฤษเป็นต้นไปยังโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเพิ่มอีก3โรงโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่นักเรียนห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทางผ่านระบบการสื่อสารสองทาง คนคนเดียวทำไม่ได้หรือว่านักเรียนนี่ถึงจะเก่งแค่ไหนแต่ว่างานอยู่นี้มากมายที่ทับถมกันมาคนคนเดียวทำไม่อไหวต้องแบ่งป,ปันให้คนอื่นแบ่งหน้าที่แบ่งความรู้ซึ่งกันและกันสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้น่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนที่อยู่ในทิมห่างไกลที่ มีความเชี่ยวชาญอย่างทีทท่ี่ที่มีโอกาสรู้จักเรียนทางด้านวิชาการมาเรียนทาการสอนมาแล้วก็ยังมีโอกาสที่ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นแหล่งวิจัยทีวิชาการที่ยิง่งใหญ่ที่เราจะไม่ใช่ว่าเป็นครูแล้วรู้แล้วแค่นั้นพอ เดีย๋ยวนี้มีความรู้ใหม่ๆที่เราจะต้องค้นคว้าหาความรู้ไปทุกวันทุกวันจนตลอดชีวมมิตหรือตอนจนที่ชีวมมิตยังรู้เรื่องอยู่ยังยังพอจะ,จะหาความรู้ได้เราก็จะมีโอกาสดีทั้งสองฝ่ายจากนั้นทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนในความหมายว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง ณศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโรงสวรีพระวรราชาธินัดดา마ศทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของมูลนิธิเพชรรัตสวัฒนา วันนี้เวลา17.23น,นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดามาตรเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2561ของมูลนิธิเพชรรัส์สวัฒนาในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งนายก,กิติมศักดิ์มูลนิธิเพชรรัส์สวัฒนา โดยมีระเบียบว,วาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานประจําปี2,560แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจําปี2,561 ทั้งนี้พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพรคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีทรงก่อตั้งบูลณนิธินี้ขึ้นเมื่อปี2522ไว้เป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินงานการกุศลทุกด้านที่จะทำให้ก่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยมีพระนโยบายให้เป็นองค์กรหลักเพื่อสืบสารพระกรณียกิจเกื้อกูลกิจการขององค์กรในพระอุปถรรัมภ์โดยเฉพาะด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านการศึกษาและช่วยเหลือบุคคลผู้เสียสละแก่ประเทศชาติทำนุบำรุงสถานพยาบาลและองค์กรสาธ,ธารณกุศลต่างๆ ขบวนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยไปเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก วันนี้เวลา17บนาฬิกาส3มนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทร,รุด,ดิ์องค,คมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคล,คลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกดระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนเผยพระรความงดงามของความเป็นไทยในบรรยากาศย้อนยุคและแสดงถึงประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนจํานวนมากต่างแต่งกายด้วยชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศไปเที่ยวชมกิจ,จกรรมต่างๆภายในงานอาทินิทรรศการพระประมบรมราชองคการและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การสาธิตงานช่างฝีมือและงานแกะสลักจากช่างฝีมือวิทยาลัยเนวังหญิงและวิทยาลัยเนวังชายที่ผัดเปลี่ยนไปทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองทำงานฝีมือตามแบบฉบับชาววังแขนงต่างๆเช่นการร้อยมารายกระแตเครื่องแขวนการทำขนมไทยโบราณการทำหัวโขนการแกะสลักไม้งานลงรักปิดทองและงานประดับมุกกิจกรรมถ่ายรูปโดยช่างภาพจิตอาสาในราคาภาพละ50บาท เพื่อนํารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลการจําหน่ายสินค้าจากร้านค้าต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโล,โลกระเป๋าจิตอาสาสมุดบันทึกรวมถึงขนมไทยนานาชนิดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิร้านมูลนิธิจุลาภรณ์ร้านจําหน่ายสร้อยมุก ในโครงการถักร้อยส้อยรักน้ำหอมกระเป๋าพวงกุญแจผ้าพันคอและชุดแก้วชากาแฟภาพวาดฝีพระหัตถ์และร้านโบรนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามผ้าฝ้ายทอมือรวมถึงตะไคร้หอมกันยุงและยามองซึ่งมบลนิธิก็ไปส่งเสริมองค์ความรู้ในการผลิต นอกจากนี้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วภูมิภาคที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวันโดยวันนี้เป็นการแสดงศิลปะประยุกต์จากโครงการกำลังใจในพระดรําริและการใช้หนังกลางแปลงภาพยนตร์ในยุคเก่าที่หาชมยากจากหอภาพยนตร์ถ้ายังมีการสอยต้นกระประพฤกและการจำน่ายสลากอุ่นไอรักเพื่อรุ่นรับรางวัลต่างๆ โดยสลับอุ่นไอรักจะมีการออกรางวัลในวันที่11มีนาคมนี้รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชากุศลบำบัดทุกบำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศเย็นวันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้พา ผู้รับบริการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีผู้สูงอายุจากสำนักง,งานเขตวัฒนาสำนักง,งานเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครผู้ได้โอกาสจากหมู่บ้านเด็กบุรณิทิสงเคราะห์เด็กสภากาชาติไทยเด็กพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาหนึ่งจังหวัดนครปฐมผู้บกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมและผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุงิ้วราย อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมผู้ดูแลรวมจำมนวน231คนไปเที่ยวชมงามอุน่นไอรักคลายความหนาวในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมูเ่เหล่าได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานอย่างมีความสุขโดยทั่วกันตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยร,ราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกงานอุ่นไอรักค,คลายความหนาวจะจัดจนถึงวันที่11มีนาคมนี้ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลเขาเฉาเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาขออภัยครับ80พรรษาจังหวัดระยองวันนี้พลเอกชริตภุกพาสุองคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพร,รัตนุกูลตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลเขาเฉาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหมู่2ตําบลห้วยทับมอนอำเภอเขาเฉาเมาจังหวัดระยอง ดะมีนายแพทย์สพุพลเมฆทนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธผู้ราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโรงพยาบาลเขาเฉเมาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นหนึ่งใน10โรงพยาบาลชุมชนที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิต ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2,560ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาลปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงดูแลประชาชนในพื้นที่23,864คนให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย200คนต่อวันโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดูแลพัฒนาโรงพยาบาลในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนา มูรณนิธิราษประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราษประชานุเคราะห์33จังหวัดลบบุรี วันนี้เวลา10นาฬิกาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์3 3ตําบลดงดินแดงอําเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายสุภปปกิจโพประพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในฐานะประธานกรรมการบุรณิธิราชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนประกอบด้วยผ้าห่มและเสื้อยืด สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลบบุรีเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชรับนักเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนขาดผู้อุปการะหรือเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจได้เข้าศึกษาโดยจาัดก,การศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีไรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ปัจจุบันมีนักเรียน719คนครูและบุคลากรทางการศึกษา93คนมีนายดำรงสิทธิ์เบ้าสินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ประสบวาตภัยวันนี้ที่บ้านน้ำท่วมตำบลทุ่งสว่างอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนายเมธีสุพรรณฝ่ายรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดและพันเอกพรมวิษเนศรัทธาผล ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบปตาตภัยในพื้นที่ตำบลทุ่งสว่างและตำบลบ่อกแก้วจำนวน25ครัวเรือนโดยมีนายธีรศักลิขิตอำเภอวังหินพร้อมด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือและดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ราษฎรผู้ประสบป,สบปตาตภัย จจงหวสีสเกตได้รับผลกระทบจากวาตาภัยเนื่องจากคล่องความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้พัดเข้ามาทำให้บ้านเรือนของประชาชนใน2อําำเภอเรืออเเผนโนนคูนและอำเภอวังหินได้รับความเสียหายจำนวน150หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังมีคอกสัตว์ยุ้งข้าววัดและโรงเรียนได้รับความเสียหายอีกด้วย โครงการทุบีนับวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,ร,ร,รัฐราชการยาสิริวัฒนาพนวดีจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทุบีนับวันระดับภาคใต้ประจำปี2561 วันในที่โรงแรมดมอนพลาซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการทวีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีได้จัดประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทวีนัมเบอร์วันระดับภาคใต้ประจำปี2561เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันตามแนวพระดำริและเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรมทวีนัมเบอร์วันทั่วประเทศสร้างวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงาน ได้มีจังหวัดและชมรมทบีนบวนในภาคใต้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งระดับต้นแบบและระดับดีเด่นรวมร้อยสองแห่งทั้งนี้จังหวัดและชมรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับต้นแบบและระดับดีเด่นทางคณะกรรมการพิจารณาจากผลดำเนินง,งานก้าวหน้าทั้งในด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับสงท้ายครับ